วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเรียนเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวสกินใหม่ของ WoW High นะครับเป็นสกิน AIC นะครับจะมารีวิวเอฟเฟคให้เพื่อนๆได้ดูครับว่าเอฟเฟคของสกินนี้มันจะสวยงามขนาดไหนนะครับแต่รูปร่างเราบอกเลยว่าสกินนี้เท่มากเลยครับดูตรงปืนแล้วก็ตรงหน้านะฮะดูฮะโอ้โหบอกเลยว่าสกินนี้หลายคนต้องหูมคูปองไปแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นสกินนี้กันเลยนะฮะตอนนี้เราเข้าเกมมาแล้วนะครับเราก็อยู่กับการโซโล่แรงค์ที่เซิร์ฟไทยนะครับเราก็จะมาเล่นแวนในสายเวทนั่นเองนะครับเป็นแวนสายเวท 100% นะฮะเดี๋ยวตัวสุดท้ายเป็นโจ๊กเกอร์นะครับไม่เสียเวลาไปรับชมกันเลยครับนี่เลยนะครับก็คือสกินใหม่ของ WoW High นะฮะนี่เลยเอฟเฟคบอกเลยว่าเยอะมากๆครับสกินเนี้ยทั้งพาสซีฟแล้วก็สกิล1 2 3อ่ะแต่ว่าในเกมนี้เราจะมาเล่นแวนในสายเวท 100% นะฮะบอกเลยว่าสายนี้เลยครับอันติอ่ะเป็นหมื่นนะฮะดาเมจสกิลหนึ่งก็ประมาณ 3-4,000 นี่แหละอันนี้เราตามแก๊กไปดีกว่าน่าจะไปแย่งบัฟแดงนะครับโอเคมาเลยฮะอันนี้เลยต้องเอาให้ได้อ่ะไว้ฝั่งตรงข้ามน่าจะรู้นะเห็นไหมครับ AC สัญลักษณ์อ่ะตรงบนหัวนะฮะจะมีสีเหลืองนะฮะสีฟ้านี่เลยแล้วก็สีแดงเออได้ไหมเออได้อยู่ครับได้อยู่โอเคเดี๋ยวกลับเลนเลยมีสกิลหนึ่งปุ๊บเห็นไหมเป็นสัญลักษณ์ AAC สกิล2เหมือนกันเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูอันตินะฮะอันติมันสวยงามมากให้แวนเนี่ยเขียฟาร์มปะต้องรอแก๊กลืนให้โดนอะเกมนี้น่าจะไม่ยากนะเพราะฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีฮีโร่ถึงเยอะมากมายนะฮะน่าจะไหวอยู่เราเพนด้ามาแก๊งแล้วกันโอ้ฟินิกมาแล้วว่ะมันดีนะครับมันยังไม่เวล4อ่ะโอ้เพนด้ามาไล่ละเออได้ครับได้อยู่เขายังชั่วนะฮะแต่ว่าตอนนี้มังกรก็จะเกิดแล้วอ่ะทีมฝั่งตรงข้ามต้องเอามังกรแน่นอนเฮ้ยแก๊กอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับกับมังกรเออรอเพื่อนเสียสละพี่ทีมให้มันได้มังกรนะฮะเดี๋ยวการเงินนำเพื่อนหอยเลยหอยเลยหอยเลยรอลาดมังกรก็ได้ฮะเดี๋ยวให้แพนด้ามีสกิลชาเลนเจอร์อยู่เออได้ครับได้อยู่เฮ้ยแก๊กดึงมาเลยเออนี่ฮะสวยงามครับปึ๊บเข้าไปฮะตัวแรกมาเลยครับก็ฟิกเกอร์ออกมาก่อนครับเอาจังหวะนี้แหละฮะอ้าวจะไปไหนครับฟินิกซ์โอ้โหโคตรแรงว่ะเอาเลยครับสตันนี่ฮะทุเรียนไปก่อนเออแก๊กน่าจะมีรอดนะฮะเฮ้ยแล้วเข้าดีจะเวล4แล้วจะเวล4แล้วเอาเลยเลยมาเลยครับกิ้งมาดิกิ้งมาดิโอ้โหได้เหรียญ 1,700 แล้วอ่ะโอเคฮะทริปเปิลคิวต้องรอได้บูมสติ๊กอ่ะถ้าได้บูมสติ๊กบวกอันติแล้วก็พลังแฝงนะโคตรโกงเลยเซตเนี้ยโอเคนะฟาร์มต่อครับฟาร์มต่อคัมโบกับแก๊กก็โอเคอยู่นะถ้าแก๊กดึงมาได้อ่ะเราก็แค่รอสกิล2 1ด้านตีอ่ะก็น่าจะมีไม่ยากนะนี่ไงนี่หืมนะครับฟาร์มต่อรอแก๊กดึงให้โดนแล้วกันน่าจะตายอยู่ฮะดึงโดนอ่ะเลือดแค่นี้นะน่าจะไม่ยากโอ้โหทำอะไรวะเพื่อนเอาให้โดนดิเอาให้โดนดิสักตัวเพื่อนดอก2ก็ไม่โดนตอนนี้รอนายมากครับรอนายดึงโดนน่ะรับรองว่าหายแน่นอนนะหัวฝั่งตรงข้ามโอเคนั่นไงมีไฟแล้วข้างล่างต้องไปช่วยเลยครับตัวไหนดีนะครับเนี่ยเออนี่สวยงามเพื่อนแก๊กดูดเลยเพื่อนดูดจังหวะนี้สวยงามเพื่อนดูเลยเออนั่นแหละครับแล้วก็อันตีเข้าไปฮะนี่ปืนเข้าไปฮะโอเคตัวที่4เออสวยงามครับนี่ไงเพื่อนตีดีเอาไปละเอาไปละครับนี่ไงเพื่อนต่อดีครับต่อดีฮะตัวที่5นะครับนี่แค่สกิล1นะฮะยังแรงขนาดนี้อ่ะ
ถึงนาทีที่4เองครับแต่ว่าตอนนี้นะครับภาวนาอย่าให้ไฟดับนะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วครับฝนเริ่มตกแล้วพายุเข้ามาแล้วครับมาแล้วเหยื่อของเรามาแล้วเพื่อนขอครับต่อจุดนี้ไปแล้วปุ๊บแล้วก็อันติปั้งเขาให้ยัดหน้านี่ไม่ตายเพื่อนไม่ตายนี่ฮะไม่รอดครับอุ้ยผมก็น่าจะไม่รอดฮะโอ้โหคุ้มอยู่คุ้มอยู่โอเคน่าจะไม่รอดละโอเคครับลุยกันต่อครับตอนนี้รอได้มงกุฎมานะฮะถ้าได้มงกุฎมาอันติเราจะแรงขึ้นเป็นอีก 35% น่ะจะบวกพลังเวทไปนะครับเคลียร์คลิปก่อนแล้วกัน 1,900 อยู่นะดาเมจประมาณ 1,900 อยู่เพิ่งเลเวล7เองอยากให้แก๊กดึงโดนสักตัวหนึ่งอะแครรี่เวเลสก็ได้อะนี่มีปัญหานะฮะไม่โดนอีกแล้วแก๊กเอาให้โดนดีให้โดนดีข้างล่างก็บุกกันยับเลยดึงเลยดึงเลยโอ้ยสวยงามปึ๊บแล้วก็อันติครับปึ๊บปึ๊บเขาให้ฮะนี่ไงคอมโบชุดเดียวจอดครับโอเคตัวที่7แล้วฮะขอ10ตัวก็พอละไม่โอมาแล้วก็มาแล้วฮะเติมเลือดรอเลยดึงไม่โดนอยากได้ไวโออ่ะไวโอนี่เราไม่ต้องพึ่งแก๊กเลยนะเฮ้ยมาแล้วเพื่อนมาดิมาดิตันนะครับแล้วก็ยิงแหกหน้าครับปุ๊บตีตีเออเอาดิครับเอาดิเออตัวที่8แล้วเห็นไหมนี่ถ้าเป็นพวกไวโอพวกนี้นะครับอันตีก็พออ่ะใช่อีก2ตัวอีก2ตัวแต่ว่าตอนนี้ฟ้าร้องหนักมากเลยครับนี่ขนาดเก็บเสียงแล้วนะยังได้ยินถึงข้างในเลยฮะผมว่าอีกไม่นานไฟก็คงจะดับนะเฮ้ยมาดิมาดิเอ้ยปังเขาให้เงี้ยนี่โอ้โห 3,600 แล้วว่ะโอ้โหนี่แค่ยังไม่ได้มงกุฎนะครับป่านนี้ประมาณน่าจะเกือบ 5,000 แล้วดาเมจอ่ะโอ้โหเรียบร้อยครับรอเป็นวิว9อยู่ว้าวยิงไม่ทันนึกว่าจะได้นะโอเคตามต่อถ้าเคลียร์ป้อมกลางได้ก็น่าจะสบายนะครับเคลียร์ป้อมต่อเลยแก๊กมันดึงไม่โดนอ่ะหลายรอบแล้วถ้าดึงโดนก็ตายไปหลายตัวแล้วเนี่ยลองไปเล่นก็ได้นะครับสายนี้คอนเฟิร์มนะครับว่าดีจริงนะเล่นแฮนด์เมดก็ได้นะเลนกลางอ่ะแต่ว่าต้องใช้สกิลเพลย์ดีนิดนึงเฮ้ยมาเพื่อนโดนแล้วโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วช่วยหน่อยเออตีอ่ะโอเคหนีเลยหนีเลยหนีเลยกลับบ้านเลยเพี้ยนตรงนี้มีเลือดอยู่ชิ้นต่อไปก็เป็นสมุดเวทนะครับถ้าเราได้สมุดเวทมาดาเมจของเราประมาณ 5,000 บวกนะฮันตีอ่ะไม่รวมสกิล1นะถ้าสกิล1ประมาณ 6,000 กว่าเนี่ยเกือบ 7,000 นะฮะต่อชุดหนึ่งอ่ะแครี่น่าจะไม่รอดนะครับมาดิเอ้ยมันรู้ตัวมันรู้ตัวรอครับรอเลยรวมพลครับรวมพลนี่ก็พลังเวทนะสายเวทมาแล้วเพื่อนดักเลยดักเลยดักเลยดึงดิดึงดิโอ้แก๊กมันเป็นเพราะสกินใช่ไหมเนี่ยไม่มีสกินเลยดึงไม่โดนดูดก็ไม่โดนอีกเขี่ยป้อมก่อนเลยโอเคนั่นไงเอาละครับเอาเลยครับแล้วก็ปังก็ให้ฮะตีตีเออเอาดิครับนั่นไงจัดไปฮะตัวที่10แล้วฮะสวยงามครับช็อตนี้โอ้โหสุดยอดเลยฮะโอเคน่าจะจบไม่ยากเลยนะ19-6แล้วอ่ะสกอร์น่าจะขาดลอยแล้ว
ป้อมก็ใกล้จะได้เลยครับเพียงกลับเลยกลับเลยโอ้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 โหผมว่าแล้วนะฮะตอนนี้อินเทอร์เน็ตหลุดแล้วนะครับโอ้ไม่รอดละตอนนี้ก็ทุกอย่างนิ่งแล้วนะฮะไม่เป็นไรเลยครับสำหรับการรีวิววอลไฮหรือเวนฮิสซิงก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมการเดินเกมเมอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันต่อไปนะฮะสวัสดีครับ